ตรงหน้านานาเนี่ยเป็นเจ้าบะหมี่ไข่เราเชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยซื้อติดบ้านไว้เพราะว่าทำได้หลากหลายเมนูบางคนก็นิยมเอามาลวกรับประทานกับหลายๆเมนูที่ชอบเช่นเอามาทำราดหน้าก็ได้เอามาทำบะหมี่อบหม้อดินก็ได้แต่หลายคนก็บอกว่าชอบทานบะหมี่กรอบมากๆแต่ทอดยังไงนะเจ้าบะหมี่กรอบถึงเป็นแพสวยทอดยังไงบะหมี่ถึงไม่ขมและทอดเสร็จแล้วเก็บยังไงวันนี้เราจะมาทำด้วยกันค่ะเอาละค่ะบะหมี่เนี่ยเวลาซื้อมาถ้าจะเอามาลวกเนี่ยซื้อบะหมี่ไข่เกรดคุณภาพดีแต่เวลาเก็บไว้หลายวันเนี่ยหลายคนก็นิยมเอามาแปรรูปเป็นบะหมี่ทอดกรอบขั้นตอนการทำง่ายนิดเดียวเองตั้งน้ำมันสำหรับทอดให้ร้อนนะเลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มแล้วเจ้าบะหมี่เนี่ยนะคะถ้าอยากทอดให้สวยคลี่ออกเอาแป้งเขาออกให้หมดก่อนไฟอย่าแรงมากแล้วก็อย่าเบาเกินไปวิธีการเช็คไฟเนี่ยนะคะเอาเศษบะหมี่ของเราใส่ลงไปบะหมี่ก็ควรจะพองขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือน้ำมันที่ใช้ได้ที่แล้วอยากควบคุมทรงให้สวยก็มีกระชอนมีรูแบบนี้ใส่ลงไปแล้วเราก็สลัดแป้งของเราออกจนหมดเนาะแบบนี้แล้วเราก็ใส่บะหมี่ของเราลงไปค่ะตะล่อมเขาเราจะต้องเอาบะหมี่ของเราขึ้นก่อนที่เขาจะเหลืองตามสีที่เราต้องการนะตอนนี้ได้แล้วเช้ากว่านี้บะหมี่จะไหม้แล้วนั่นคือสาเหตุของรสขมๆของบะหมี่กรอบนั่นเองหลังจากได้มาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะพักทิ้งไว้จนกระทั่งบะหมี่ของเราเสด็จน้ำมันแล้วถ้าคุณจะเก็บบะหมี่คือยังไม่ใช้เลยเนี่ยอันนี้คือคำแนะนำส่วนตัวตัวนานาเองอ่ะเอาเจ้าบะหมี่เนี่ยนะคะใส่ในถุงร้อนแบบนี้แล้วก็ซีลถุงหรือถ้าไม่มีเครื่องซีลเนี่ยนะคะใช้หนังสติกรัดก็ได้การทำแบบนี้เพื่อให้อากาศไม่เข้าเจ้าบะหมี่กรอบของเราแล้วทำให้บะหมี่กรอบของเราเก็บได้นานยิ่งขึ้น